ฮัลโหลข้าก้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคลิปในวันนี้ผมแล้วก็มาอยู่กันกับเกมคอนท่ารีเทิร์นกันนะครับผมก็แน่นอนผมก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีผมที่คอยส่งไอดีมาให้ผมรีวิวนั่นเองผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปในวันนี้ผมเราก็จะมารีวิวฮีโร่กันนะผมเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมก็ขออนุญาตเชิญทุกคนเข้าสู่ช่วงฮีโร่โปรไฟล์Alice Phantom Gunner ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับ S สีทองผมเป็นอีกตัวละครที่คนที่อยากจะได้รับเนี่ยจำเป็นจะต้องปลดล็อก VIP ครับผมจนถึงขั้น11ด้วยกันโดยค่าใช้จ่ายในการปลดล็อกของผมก็อยู่ที่ประมาณ 39,000 บาทประมาณนี้นะย้ำอีกทีหนึ่งประมาณ 39,000 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ต้องทุ่มหน้าตัดไปกันสักนิดนึงครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ขอบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปแน่นอนเพราะอะไรนั้นเราจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะผมคุณสมบัติของฮีโร่หรือว่าชายาเล็งเป้าศัตรูระเบิดสังหารจากระยะไกลสตัทของตัวละครนะผมคุณสมบัติของการทำดาเมจสูงมากสูงถึงขนาดไหนสังเกตดีๆว่าโอ้โหมันเลยหลอดมาอีกนิดนึงอ่ะคือแบบคือขนาดเลใช่ไหมมันยังแบบประมาณปิ่มปิ่มหลอดใช่ไหมแต่ไอตัวละครตัวอลิสเนี่ยมันทะลุหลอดมานิดนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงคือแบบจัดจ้านมากๆเลยผมสถานะลงมาคือสถานะของการเบิร์สดาเมจนะผมเน้นฆ่าศัตรูที่เป็นเป้าหมายเดี่ยวได้ดีมากๆเลยสำหรับการเบิร์สสถานะลงมาเป็นสถานะทางเลือดอยู่ในระดับปกติเสริมอยู่ในระดับค่อนข้างที่จะต่ำกว่าปกตินิดนึงแล้วก็สถานะป้องกันถือว่าอยู่ในระดับดีเสียดายที่ความเร็วค่อนข้างต่ำไปนิดนึงครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ก็ยังมากกว่าตัวละครบางตัวนั่นเองนะที่เป็นสายความเร็วต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยดูจากสเตตัสแล้วผมตัวละครตัวนี้เป็นสายเบิร์สดาเมจที่แจมแมวมากคือแบบดาเมจสุดยอดมากสำหรับการเบิร์สศัตรูในระยะแบบ1ต่อ1นั่นเองนะสำหรับสกิลของอลิสครับผมสกิลแรกแพนทอมอาร์โรสำหรับสกิลนี้ผมผลติดตัวเมื่อยิงแพนทอมแอโร่ไปแล้วเนี่ยจะเกิดลูกธนู3ดอกบินไปตามลำดับอลิสเนี่ยจะยิงแพนทอมแอโร่ทำดาเมจแก๊สตู 489.9% ของพลังโจมตีและก็ทำดาเมจเพิ่มเติม 1,466 หน่วยยิงแพนทอมแอโร่จะเกิดลูกธนู3ดอกบินออกไปทำดาเมจ 33.3% ของพลังโจมตีและทำดาเมจเพิ่มเติมอีก97หน่วยแพนทอมแอโร่ผมจะเล็งศัตรูถัดไปหลังจากที่สังหารศัตรูตัวแรกเสร็จสกิลนี้ผมก็เป็นหนึ่งสกิลที่เหมาะสำหรับการเคลียร์ศัตรูที่เป็นระนาบเดียวกันค่อนข้างดีระดับหนึ่งนะรวมถึงความสามารถของการเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยจะมีลูกศรอีก3ดอกคอยทำดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับว่าเวลาเราลง PVP 1-1 หรือกรณีที่สู้กับบอสแบบ1-1เนี่ยสกิลนี้เนี่ยถือว่าทำดาเมจได้ทรงประสิทธิภาพมากๆนะเพราะมีความสามารถในการเจาะทะลุศัตรูด้วยนะครับผมสำหรับสกิลที่2ผม Detonation Markสำหรับสกิลนี้ผมถ้าเกิดว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เรียกประมาณว่าสกิลจุดระเบิดเลยกันนะเพื่อที่จะได้อ่านเข้าใจง่ายๆนะผลติดตัวผมหลังจากระเบิดเนี่ยจะสร้างบอลพลังงานโจมตีศัตรูรอบบริเวณเมื่ออลิสุมใช้อาวุธโจมตีศัตรูจะเพิ่มมาร์กระเบิดแก่ศัตรู1ขั้นสูงสุดสามารถซ้อนกันได้ถึง10ขั้นและสามารถจุดระเบิดสังหารศัตรูได้ในระยะ10หราจะทำดาเมจ 91.4% แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติม239ทุกๆมาร์กเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นลูกละ 24.2% ทุกการโจมตีระเบิดผมจะได้รับบอลพลังงาน1ลูกโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดในระยะ8หลาทำดาเมจ 36.6% แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติม108หากในระยะ10หลาไม่มีมาร์กเนี่ยจะไม่สามารถใช้สกิลมาร์กได้จะทำให้เกิดความเร็วศัตรูลดลงผมในกรณีที่มาร์กต่ำกว่า8แต่ในกรณีที่เรายิงศัตรูเนี่ยมาร์กเกิน8ขึ้นมาเนี่ยความเสียหายจะกลายเปลี่ยนเป็นทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ผมค่อนข้างยาวเหมือนเกินนะผมสำหรับสกิลนี้ก็จะสรุปสั้นๆว่าเมื่อเราใช้สกิลของตัวอลิสก็คือมีเงื่อนไขว่าอลิสเนี่ยจำเป็นจะต้องทำดาเมจใส่ศัตรูในระดับหนึ่งทุกครั้งที่อลิสเนี่ยทำการใส่ดาเมจใส่ศัตรูหรือจะไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรือว่าทำการยิงเนี่ยศัตรูจะมีบัฟที่เป็นลูกหัวระเบิดขึ้นมาบนหัวศัตรูนะไอตัวบัฟเหล่านี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนดาเมจที่อลิสเนี่ยทำได้เป็นจำนวนครั้งด้วยกัน1ลูก1ครั้งตีประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศัตรูมีบัฟเยอะๆขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนว่าก็จะโดนความสามารถตามที่เขาบอกเอาไว้ก็คือบัฟเนี่ย1ถึง8จะทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลงส่วนเกิน8ขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะเคลื่อนที่ไม่ได้หรือว่าก็คือล็อกขานั่นเองนะก็มี1บัฟที่เอาไว้แก้ทางในกรณีที่1ต่อ1โหดมากๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้ผมสำหรับสกิลติดตัวของอลิสผมสกิลแรก Shadow Strike เนี่ย
เมื่อยิง Phantom Arrow ผมก็คือสกิล1นะจะเกิดลูกธนู3ดอกบินตามออกไปด้วยผมจะปลดล็อกเมื่อเรามีปืน JS 166 Sniper Rifle สกิลที่2ของผม Energy Scatter เมื่อเรากดสกิลจุดระเบิดสกิลที่2แล้วเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของระเบิดเนี่ยแสดงประสิทธิภาพดีขึ้นถ้าศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้เคียงกับตัวที่อยู่ระเบิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่โดนสกิลจุดระเบิดแต่ถ้าว่าก็จะโดนดาเมจจากการจุดระเบิดไปด้วยผมเพราะฉะนั้นสกิลนี้จึงเหมาะสำหรับกรณีที่ไปสู้กับ1-1ก็ดีหรือว่าจะไปเคลียร์ศัตรูที่เป็นบริเวณกว้างก็ดีเพราะว่าเราสามารถยิงศัตรูที่เป็นหลายคนแล้วใช่ไหมเมื่อเรากดระเบิดปุ๊บเนี่ยไอการจุดระเบิดเนี่ยก็จะโดนแบบต่อๆกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสกิลนี้ค่อนข้างที่จะคีย์ดีในการเคลียร์ศัตรูที่เป็นวงกว้างๆแล้วก็มาจำนวนเยอะๆนะจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเรามีปืน MCA1 คิมสันเท่านั้นนะครับผมสกิลที่3ผม Reinforce Emblem จะเป็นการเพิ่มจำนวนขั้นสูงสุดของสแต็กมาร์คของสกิลที่2นั่นเองผมที่ตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่10สแต็กก็จะเพิ่มสูงสุดกลายเป็นแม็ก15สแต็กนั่นเองทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความแรงของการจุดระเบิดได้อย่างเต็มที่จะปลดล็อกเงื่อนไขได้ก็ต่อเมื่อมีปืน JX4 Bullet ในระดับ4ดาวและก็ปืน A6 Assault Rifle ในระดับ3ดาวด้วยกันสกิลที่4ผมPhantom Emblem เมื่อโจมตีศัตรูที่มีมาร์คระเบิดอยู่เนี่ยจะทำการสร้างความเสียหายดาเมจเพิ่มเติมทุกๆมาร์คต่อ1มาร์ค 0.5% เท่ากับว่าเอาไว้คอมโบกับสกิลที่3ที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การมาร์คใช่ไหมถ้าเกิดว่าดาเมจเขาเลยเนี่ยสามารถที่จะทำแรงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับการที่จะต้องการทำดาเมจอย่างต่อเนื่องจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเรามีปืน Golden AK Rifle ในระดับ3ดาวแล้วก็ปืนJX3 Sniper Rifle ในระดับ4ดาวด้วยกันถึงจะปลดล็อกสกิลนี้นะสำหรับทางด้านสกินของตัวอลิซผมสกินแรกก็เป็นสกินตั้งต้นที่เราได้มาตั้งแต่ตอนเราได้รับตัวละครเลยผมก็จะเป็นสกิน Phantom Gunner สำหรับสกินนี้ผมก็จะเป็นเหมือนกับทหารผู้หญิงนั่นเองครับผมก็ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่แล้วก็สวยงามมากๆเลยสำหรับสกินนี้ผมสกินที่2สกินต่อมาเป็นสกินระดับ Warrior Royal Special Forceก็จะเปลี่ยนเป็นยศทหารที่ดูสูงขึ้นนะผมก็จะเปลี่ยนเสื้อเนี่ยจากตอนแรกๆเนี่ยเป็นโทนสีม่วงๆอ่อนๆก็จะกลายเป็นโทนสีเหลืองนั่นเองอารมณ์แบบเสือสาวอะไรประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสกินนี้ผมสกินที่3ครับผม Battlefield Medic ง่ายๆเลยผมก็คือนางพยาบาลในสนามรบนั่นเองสำหรับสกินนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดถึงว่าความสวยงามนี่เอาไปเลยเต็ม10สำหรับตัวสกินอันนี้วิธีการปลดล็อกสกินก็คือรอทางร้านค้าเนี่ยเขาเอานำมาขายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอดใจร้อนนิดนึงสำหรับคนที่มีตัวละครตัวนี้แล้วแต่ขอบอกได้เลยว่าสกินนี้นี่เด็ดจริงๆสำหรับทางด้านของเครื่องประดับผมในตอนนี้ก็มีเครื่องประดับมอเตอร์ไซค์ KD ที่จะเพิ่มค่าเสน่ห์ให้ทั้งหมด400ด้วยกันก็แน่นอนว่าเป็นนักรบก็ต้องคู่กับพาหนะสุดเท่นั่นเองผมก็เป็นมอเตอร์ไซค์สีม่วงสุดแปร๊ดสุดเปรี้ยวอย่างนี้นี่เองครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการพูดถึงความสามารถของทางตัวสกิลแล้วก็เครื่องประดับสกินต่างๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตัดฉากไปที่เกมเพลย์การใช้งานจริงของตัวอลิซกันดีกว่าผมก็ตัดฉากไปเลยชุบในเรื่องของการลงในโหมดของ PVE ผมหรือว่าผ่านด่านทั่วไปเนี่ยตัวละครตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะสกิลแรงนะเพราะว่าสกิล1เนี่ยสามารถยิงทะลวงศัตรูที่เป็นระนาบเดียวกันได้ค่อนข้างดีรวมถึงทางด้านของสกิล2ถ้าเกิดว่าเรายิงศัตรูเป็นกลุ่มๆเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูที่ค่อนข้างถึกหน่อยใช่ไหมก็จะโดนดาเมจจากตัวของระเบิดเนี่ยยิ่งปลดล็อกตัวละครของเราเวลยืนขึ้นถ้าเกิดว่ากดระเบิดทีนึงเนี่ยมันจะกระจายดาเมจไปโดนตัวข้างๆด้วยเพราะฉะนั้นสกิลมันก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคในการลงของ PVP มากๆเลยนะแต่โดยรวมจากการที่ผมลองดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องพึ่งการใช้งานของทางด้านตัวปืนสักนิดนึงนะยิ่งเป็นปืนที่มีความสามารถในการเจาะทะลุหลายๆตัวได้เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆสำหรับการใช้งานแบบ1ต่อ1นะในกรณีที่เจอกับพวกมินิบอสแบบ1ต่อ1ของปืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นปืนที่เป็นสายโจมตีต่อเนื่องหรือว่ายิงเร็วๆเนี่ยบอกได้เลยว่ากดสกิล2ทีสกิล1ทีเนี่ยครับเดียวเนี่ยศัตรูเนี่ยตายแรงมากแล้วก็ยิ่งใช้ปืนกับที่มีสถานะปกติเข้าไปอีกเนี่ยบอกเลยว่าระเบิดทีนึงเนี่ยบึ้มตายแบบอีซี่อีซี่สำหรับการผ่านด่านดีๆนะในเรื่องของการลงบอสผมตัวละครตัวนี้ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีพอสมควรนะเพราะว่าสกิล2เนี่ยเมื่อเรายิงบอสใช่ไหมเราจะสามารถที่จะยิงเพิ่มความแรงไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่บอสเนี่ยโดนดาเมจจะติดสถานะระเบิดบนหัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถจะยิงแรงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนสแต็กที่เราสแต็กไว้บนหัวบอสนะแล้วเมื่อกดสกิลทีนึงเนี่ยระเบิดมันค่อนข้างแรงมากเลยนะกดทีนึงเนี่ยเลือดบอสเนี่ยถ้าจะหายไปทีละ2หลอด2หลอดเลยนะสำหรับการใช้งานนะในเรื่องของการ PVP แบบ1ต่อ1ครับผมตัวละครเปิร์นนี้แบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะเก่งขนาดนี้หรือเก่งเกินไปหรือเปล่าคือแบบผมรู้สึกว่า
เลนี่ยังสู้ไม่ได้เลยนะในเรื่องของการ1ต่อ1เพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมีทั้งสกิลที่ทำให้ศัตรูเนี่ยเคลื่อนที่ช้าแล้วก็มีความสามารถในการทำให้ศัตรูเนี่ยคือสถานะล็อกขาเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยศัตรูเนี่ยจะเป็นเป้านิ่งจากสกิล1ของเราในทันทีนะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการ PVP 1-1 เนี่ยคือเก่งมากๆเลยนะเราสามารถที่จะยิงแอโร่ดักทางได้รวมถึงยิงต่อศัตรูจนทำให้ศัตรูเนี่ยมีความเดินช้ายิ่งใช้ปืนที่มีความสามารถในการสตันศัตรูได้เนี่ยคือศัตรูเนี่ยแค่จะไม่มีโอกาสที่จะเดินมาหาเราเลยนะสำหรับการใช้งานตัวนี้แต่สังเกตได้ผมหมาป่าเนี่ยแค่จะไม่มีโอกาสเลยนะที่จะเดินมาต่อยเราได้นะเพราะว่าเราเนี่ยยิงแล้วศัตรูเนี่ยก็ติดสถานะสโลว์สโลว์เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็ติดระเบิดตันจากทางด้านของตัวปืนด้วยบอกได้เลยว่าแถมสกิลหนึ่งนี่มันยิงทีนึงเนี่ยโดนเกือบๆครึ่งหลอดอ่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่โคตรแรงอ่ะแล้วถ้าระเบิดกดทีนึงเนี่ยมันแรงมากๆเลยนะย้ำอีกทีนึงนะในเรื่องของการ PVP แบบ3ต่อ3ผมตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวละครที่เหมาะสำหรับการเป็นหน่วยซัพพอร์ตดาเมจเพราะว่าอะไรเพราะตัวละครตัวนี้สกิลส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่การยิงจากระยะไกลใช่ไหมแล้วก็ใช้ปืนของเราเนี่ยทำดาเมจเป็นฮิตๆเพื่อทำให้สกิล2ของเราสามารถที่จะเก็บสแต็กคู่ต่อสู้ได้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นสายซัพพอร์ตดาเมจปวดๆมากๆเลยนึกสภาพถ้าเกิดว่าเราเล่นปืนที่ยิงจากระยะไกลแล้วมีความสามารถในการระเบิดเราสามารถที่จะยิงศัตรูเนี่ยแล้วเกิดสแต็กของทางด้านสกิล2เนี่ยแล้วเมื่อเราสะกดสกิล2เนี่ยศัตรูก็ทำให้ศัตรูเนี่ยเดินช้าลงรวมถึงศัตรูมีโอกาสที่จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งจะกลายเป็นเป้านิ่งให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยในเรื่องของ3ต่อ3แล้วการใช้งานโดยรวมถือว่าดีมากๆนะถ้าเกิดว่าเราสามารถเล่นตัวละครที่เป็นหน่วยสำรองได้นั่นเองนะสกิล2เนี่ยถ้าศัตรูเนี่ยมีสแต็กต่ำกว่า8จะเกิดสถานะสโลถ้าเกิดว่าสแต็กของสกิล2เนี่ยมากกว่า8ก็เกิดสถานะล็อกขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ายิ่งสแต็กเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นด้วยนึกสภาพ15สแต็กดาเมจบวกขึ้นอีก 15% เนี่ยจากดอกละประมาณ800ก็ปึ๊บๆๆ1,500กว่าถึง 2,000 แล้วก็เก็บสแต็กเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นอีกแล้วก็มีความสามารถในการที่จะใช้ปืนยิงกระจายกระจายเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาเรากดสกิล2เนี่ยดาเมจมันก็จะโดนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงมากๆในสถานการณ์ที่งานอาจจะดูงงไหมผมรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันโกไม่ต่างจาก1-1เลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะรู้จังหวะในการเล่นได้ระดับแต่ถ้าว่ามีข้อดีขนาดนี้ผมที่เรื่องดาเมจค่อนข้างจัดจ้านมากๆแล้วก็ต้องมีข้อเสียที่ใหญ่หลวงก็คือทางด้านของตัวความเร็วกับทางด้านของเลือดเนี่ยอาจจะดูแบบต่ำไปนิดนึงนะถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวละครอื่นที่เป็นสายดาเมจด้วยกันแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังถือกว่าตัวอื่นเหมือนกันในระดับนึงนะเพราะฉะนั้นตัวละครที่มีสกิลแรงขนาดนี้การเดินค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของโพซิชันให้ดีนะถ้าเกิดว่าโพซิชันของเราเนี่ยยืนในตำแหน่งที่อยู่หน้ามากเกินไปแล้วก็จะกลายเป็นเป้าหมายของศัตรูได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีโพซิชันอยู่ในระดับประมาณสักกลางๆนะไม่ล้ำหน้าจนเกินไปแต่ถ้าว่าก็ไม่ยืนหลังจนเกินไปนะเพราะว่าการที่เรายืนหลังจนเกินไปเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกดสกิล2ได้นะเพราะสกิล2มีเงื่อนไขอยู่ว่าเราจำเป็นจะต้องยิงสแต็กให้โดนดาเมจศัตรูด้วยแล้วก็จำเป็นจะต้องอยู่ในระยะ10หลาก็คือประมาณสัก1หน้าจอเนี่ยเราถึงจะสามารถกดสกิลได้หรือถ้าศัตรูเนี่ยไม่ได้โดนดาเมจต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2วินาทีเนี่ยตัวของสแต็กก็จะหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะกดสแต็กในจังหวะที่เหมาะสมกันดีนะเราถึงจะสามารถที่จะใช้งานตัวของทางสกิล2ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะยิ่งคอมโบกับปืนที่มีความสามารถในการเจาะทะลุแล้วก็มีความสามารถในการระเบิดเป็นวงกว้างเนี่ยสกิล2จะยิ่งแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่สำหรับตัวละครตัวนี้ก็บอกได้เลยว่า PVP เนี่ยดาเมจแรงและก็ป่วนได้ดีมากๆเลยสำหรับกรณีที่ลงแบบ3ต่อ3นะคร่าวๆผมก็ประมาณนี้กันผมสำหรับตัวละครอลิซผมก็ขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสามารถในการเบิร์สเป้าหมายเดี่ยวได้เก่งมากๆเป้าหมายหมู่เนี่ยความสามารถก็เด็ดไม่แพ้กันเพราะว่ามีสกิลในการโจมตี AOE และทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติเยอะๆถ้าเกิดว่าเราเน้นปืนที่มีความสามารถในการยิงหมู่มาด้วยเนี่ยความสามารถของสกิล2ที่เป็นสกิลจุดระเบิดเนี่ยจะแสดงผลแสดงประสิทธิภาพได้เต็ม 100% พอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาปืนที่เป็นสายยิงหมู่ไปเนี่ยเข้ากับตัวละครที่เป็นอลิซด้วยเนี่ยยิ่งปลดล็อกสกิลสูงๆเท่าไหร่ตัวละครตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าแสบมากๆเลยทั้งใน1-1แล้วก็3ต่อ3นั่นเองคุ้มค่าแต่เงินที่เราสูญเสียไปแน่นอนสำหรับตัวละครตัวนี้เหมือนเดิมผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage Facebook นะครับผมก็พยายามทำคลิปข้อดีดีๆของเกม Contra Return เอาไว้ผมไม่ว่าจะเป็นสาระความรู้ต่างๆวิธีการได้เงินวิธีฟาร์มเพชรฟาร์มทรัพยากรต่างๆของเกม Contra Return นะรวมถึงวิธีการลงด่านรีวิวปืนรีวิวตัวละครอื่นๆอีกมากมายผมใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาแล้วชมได้นะก็สามารถกดมาได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปแล้วก็ขวามุมบนของจอผมก็จะเป็นทางเชื่อมไปนั่นเองนะเจอกันผมคลิปหน้าสวัสดีครับ